มอยู่แล้วครับวันตรงชัยชมทุกนัดเลยครับวันนี้รับรองครับว่าแฟนนี่ต้องตึมเลยครับอยากให้มีนี้บ่อยๆครับรู้สึกว่าเป็นนิมิตใหม่ของวงการอ่ะเสร็จไหนไม่ดูไม่ว่าเสร็จวันตรงชัยไม่ดูแล้วเสียใจรวมพลังอีกครั้งน้องพี่เพื่อศักดิ์ศรีไทยและไทยแลนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเราพาท่านมาที่สนามมวยราชดำเนินซีดีชุดที่17ในวันนี้ก็คงจะมีความแปลกใหม่หน่อยฮะเรามาร่วมย้อนอดีตกับยอดมวยไทยในวันนั้นทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนั้นก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะท่านถาวรเสนเนียมก็มาเป็นประธานฮะเราติดตามกันไปดูมวยดีกว่านี่มานะศักดิ์สิทธิ์นิวัฒน์นะครับไอ้คุณเข่าเสาโทรเลขนะฮะอายุ19ปีท่านนะท่านผู้ชมที่เคารพมาเจอกับซ้ายตายขวาก็สลบพรเสน่ห์น็อกหรือไม่น็อกน็อกยกไหนน็อกด้วยหมัดซ้ายหรือน็อกด้วยหมัดขวานะฮะนาทีนรกต่อไปนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์เอาละฮะขึ้นไปบนเวทีเมื่อกี้บนอัศจรรย์เนืองแน่นไปด้วยมวยข้ามวิกมวยต่างศึกนี่จากเพชรยินดีฮะคุณเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์ก็พาข้ามศึกมาฮะแล้วก็ผมเองก็ตั้งรับอยู่ที่ราชดำเนินวันนั้นขึ้นมาก็ท่านจับตาดูดีๆฮะกระพริบตาเดี๋ยวไม่ได้ดูดีนะฮะฝ่ายแดงนี่มวยเข่าสูงยาวมีอนาคตอายุ19ปีส่วนน้ำเงินนี่โอ้โหหนักฮะเป็นซุปเปอร์โอ้โหเห็นไหมฮะล่างเนี่ยมวยหมัดต้องดูนะฮะดูนะฮะล่างขาเจ็บข้างบนเปิดก็น็อกทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้ต้องจับตาดูต่อยถูกวิธีฮะเดินเข้าไปย่าง3ขุมเจาะยางข้างล่างต่อยเพ้อต่อยหมัดข้างเออลงไปแล้วฮะซ้ายฮุกเบาๆยังมีอาการอยู่ฮะนับนะฮะนี่ฮะกระพริบตานิดเดียวก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะแฟนมวยในนั้นก็คาดการว่าน็อกอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้านี่เด็กน้อยๆอายุ19ปีจะทนไม่ได้พรเสน่ห์ก็กำลังแรงขึ้นมาฉะนั้นหลักการชกแล้วเนี่ยลงไม่ลงลงไม่ลงน็อกไหมน็อกไหมน็อกไหมอย่างนี้ตีได้ไหมเอาเกาะแล้ววิ่งเกาะแล้วคว้าแล้วนะฮะเออสู้สู้ทนได้แล้วนี่ทนได้ไหมขาเอาละไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วน็อกนับนี่ก็โดนเข้าไปสองแต้มแล้วไล่กันยังไงก็ไม่ทันละทีนี้เอาเดินเข้าไปซอยแล้วด้วยเข่าเอาขุนเข่าเสาโทรเลขอายุ19สูงยาวเดินเข้าไปแหมวันนี้อื้อหือโอ้ยลงอีกไหมโอ้ยขวานะฮะอย่างนี้ก็ต้องดูต่อไปนะฮะเด็กหนุ่มนะฮะมีอนาคตไกลนะฮะวันนั้นตั้งความหวังไว้ว่าโอ้โหแฟนมวยทั้งสนามถือว่าของตายฮะน็อกแน่น็อกไหมน็อกไหมเดี๋ยวจังหวะก็หล่นฮะใหม่กว่าเด็กกว่าฮะเกาะเหรอนี่แหละฮะอย่างนี้ต้องจับตาดูนะฮะหมดยกที่1ครับเออเรามาดูกันนะฮะเนี่ยลงลูกไหนฮุกซ้ายโอ้ยขาเจ็บโอ้ยเนี่ยนะฮะนักมวยแม่สายตาเนี่ยสับสอกแรกกันนะฮะดูนะฮะลงด้วยลูกไหนนะฮะการล่างการบนเนี่ยฮุกซ้ายต่อยล่างจูบฮุกบนลงไปเลยนะฮะเอาเรามาดูในยกที่2ต่อไปนะฮะราคาต่อรองวันนั้นนะฮะกรรมการอย่างนี้กรรมการก็ทำหน้าที่นะฮะได้อย่างดีนะฮะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูฮะรวดเร็วนะฮะก็อย่างนี้ครับดูนะฮะลงไหมราชดำเนินในวันนั้นเนืองแน่นไปด้วยคนดูเก็บ2เกือบ3ล้านนิดหน่อยนะฮะก็เนืองแน่นไปนะฮะลิงไซก็จะสู้ลุมพินีไม่ได้เพราะนั้นผมจัดเองฮะท่านผู้ชมลงไหมขวาข้างล่างซ้ายข้างบนนะฮะอย่างนี้เนาะซ้ายเนี่ยยิงเข้าไปโอ้บอดยันแล้วสิอย่างนี้นะทนได้ไหมทนได้พรเสน่ห์จะยุ่งนะเอาถ้าเสียสูญเสียการทรงตัวเอาละนะอย่างนี้นะผมต่อยผมให้ตายไปเลยไม่น็อกแล้วไม่เป็นไรผมขึ้นมาสู้เอาเข่าซ้ายยาวไปสูงยาวเก้งก้างนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างนี้เฮียกก
มวยเอกมันจะต้องแหมอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้หลวมไปหมดนะเดินแล้วแหมทะลุทะลวงเลยโอ้ยหมดยก2ยุ่งแล้วพรเสน่ห์หายใจยาวเลยนะสังเกตจากยิงหน้าท้องโอ้ยโดนเข่าเข้าไปสูงต่อยยากนะโอ้ยโดนถีบเข้าไปอย่างนี้อย่างเงี้ยดีเซนน้อยลูกนี้เก่งโอ้ปักศอกเข้าไปโอ้จูบหน้าแดงพรเสน่ห์ต่อยรู้สึกจะปักศอกแล้วแตกนะฮะพรเสน่ห์มีแผลแตกได้ยกที่2ฮะทัดมาลาเข้าไปนะฮะชูชาติก้าวกิจฮะอย่างนี้ดูสิครับเรากรรมการตัวบนนะฮะเราก็ต้องดูฮะมีจอบาโก้ให้ดูแฟนมวยทั้งสนามที่ดูแน่นก็เหมือนในสนามฟุตบอลเอาละตัดเข้าไปดูกำลังมันเลยนะฮะจากอะไรที่แน่นอนมันอาจจะไม่แน่นอนซะแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่านึกว่าน็อกกับรับแต่นี้มันนับไปแล้วแต่ยังไม่น็อกนี่ไม่น็อกยุ่งแล้วล่ะเอาละเดินเข้าไป19ปีโอ้โหดูพรเสน่ห์เอาพะวงบนแล้วเอาหมัดซ้ายปุ๊บนะฮะเบาลงแล้วต่อยหน้าอกนะฮะอย่างนี้ทนได้แล้วเอาดันเข้าไปตีเข้าไปเอาไม่ยังไม่ถูกดีนักเอาความเสน่ห์หายใจทันไหมถอยเอาเด็กหนุ่มเดินเข้าไปเดินเข้าไปอื้อหืออย่างนี้บนล็อกยุ่งแหละตอนนี้เฮทั้งสนามแหละน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกเอาเดินเข้าไปตื่นเต้นเลือดท่วมหน้าแล้วครับความเสน่ห์ฮุกขวาเข้าไปเอาเปลี่ยนจากฮุกซ้ายเมื่อกี้นับทีนี้มาฮุกขวามั่งเอาทีนี้ดันเข้าไปเอาต่อยหน้าท้องต่อยหน้าท้องเตะขาเอาตอนนี้ชักไม่เจ็บแล้วสิเอาละเอาฟันไปยังฮะจับตาดูเด็กคนนี้ฮะยังต้องเพิ่มอาวุธให้เหมือนดีเซนน้อยทำยังไงแข็งแกร่งยังไม่พอเอาพรเสน่ห์เห็นไหมฮะอาจจะประมาทหรือเปล่ามีแฟนใหม่หรือเปล่านี่แต่งงานใหม่ๆหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าซ้อมน้อยแม่อย่างนี้ลำบากเจอกับเด็กนี่ฮะน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะน็อกนับไปแล้วนี่นะฮะแต่พอมาถึงนาทีนี้ยุ่งแล้วล่ะครับยุ่งแล้วล่ะครับอย่างนี้พรเสน่ห์เลือดก็ไหลฮะพวักพวงถอยออกไปอีกหายใจทันไหมแล้วก็แดงเดินเข้าไปแล้วอย่างนี้ตีเข่าซ้ายเอ้าเดินเข้าไปแข้งเข่าขวาเอาพรเสน่ห์เอ้ามองพี่เลี้ยงแล้วเอาหายใจไม่ทันแล้วอย่างนี้โอ้โหดูนี่ยิงขวาเข้าไปมวยสูงมันต้องอย่างนี้แทงเข่าซ้ายอย่าให้หายใจหมดยกที่3โอ้โหไม่แน่อย่างนี้แทงซ้ายงอไปเลยเห็นไหมฮะถึงจะโดนไม่เต็มที่ถีบขวาเอาเสียหลักเสียศูนย์ไปจะต่อยขวาได้ไหมเอาต่อยไม่ได้แทงขวาไปทิ้งใช้ความยาวยิงขวาหน้าอกไปทิ้งโอ้ดูสิฮะมวยฮะดูได้กำลังและดูยืนขาก้าวนิ่งแล้วนะฮะฝ่ายแดงรู้สึกจะยืนแน่นขึ้นมาแล้วไม่เก้งก้างมีทัดมีอะไรไม่ลงแล้วนะยกที่4เอาพรเสน่ห์ตวงถังข้าวแล้วล่ะนะแหมถ้าทานมากี่ชั่วโมงแล้วล่ะต่อยแล้วจะออกไหมยิงหัวใจก็แล้วต่อยท้องก็แล้วพยายามก็แล้วแหมแต่อุปสรรคตรงบาดแผลนี่วันนั้นเย็บ10กว่าเข็มนะฮะทัดซ้ายเข้าไปโอ้ทั้งหัวแตกทั้งหน้าผากนี่ฮะยิงขวาดูหัวใจเด็กบ้านโป่งนี่ฮะเจ้าพรเสน่ห์ฮะสิบมนชัยคู่กับมนชัยมาด้วยสิเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยอย่างนี้หายใจไม่ทันเนี่ยฮะเป็นวิธีการชกจะเป็นแม่ไม้ครูมวยที่ดีนะฮะเด็กอายุน้อยกว่าเดินเข้าไปมวยที่มีกำลังวังชาน้อยกว่านะต่อยยกแรกๆน็อกไม่น็อกเนี่ยตอนนี้หายใจไม่ทันนะฮะรัดมารัดมาอย่างนี้อาศัยลูกเก๋านะฮะอย่างนี้เป็นไงลุกเร็วเห็นไหมฮะเด็กลุงเอาเดินเข้าไปอีกปั้มเข้าไปเหวี่ยงเข้ามาปั้มฟัดเหวี่ยงอย่างนี้ก็แผ่วแล้วฮะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหดูพรเสน่ห์โอ้โหเหนื่อยสุดๆแล้วฮะอย่างนี้เป็นไงอื้อหือโดนเต็มๆเลยนะฮะเข่าซ้ายนี่ยิงมาไม่เป็นไรโอ้โหดูเข่ามวยยาวนี่มันได้เปรียบอย่างนี้เอานี่เฮียโกกสินะฮะสิทธิ์นิวัฒน์นี่ดูสิครับพรเสน่ห์เหนื่อยหน่อยนะลูกนะคุณแม่ก็มาเชียร์แล้วก็นี่ดูคลื่นมหาชนวันนั้นนึกไม่ถึงนะนึกว่าน็อกไปแล้วนี่ไม่น็อกนี่ไอ้เจ้าเอนี่น้องพันตำรวจเอกมนชัยนะฮะดูไปยกที่5สุดท้ายแล้วพรเสน่ห์แม้เห็นเลข5นี่ผมสบายใจนะโอ้เดินเข้าไปจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยกำลังแขนนะช่วงไหล่มวยหมัดเป็นธรรมชาตินะต้นๆออกแรงมากไปปลายก็ธรรมดาโอ้เนี่ยเป็นอุปสรรคซะแล้วนะฮะจะเสียเลือดเยอะๆนี่นะฮะไม่ใช่เลือดสีแดงนะฮะ
อันนี้เลือดออกมาจากหน้าผากแล้วก็ไปไหลบนเวทีนะฮะไม่ได้มาไหลที่หน้าบ้านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะอย่างนี้อย่างนี้ดูถีบซ้ายเข้าไปยับยับดีควรเนี่ยหมัดแตกแล้วโอ้อย่างนี้ต้องจับตาเด็กคนนี้อายุนิดเดียวเองกำลังดีวันดีคืนขึ้นมานะฮะจะมีรายการชกนะฮะก็กับนพกิจนะครับก็เร็วๆนี่ฮะเป็นมวยดาวรุ่งอย่างนี้ไม่ดีเลยชูชาติต้องให้นักมวยเข้ามาชกกันบัญญะบัญญังมวยที่ชนะแล้วอาจจะมีเขียวนอกตีบนอกตีบในยับโชว์ฟอร์มสมัยก่อนผมสามารถพยักอรุณอย่างนี้ผมต้องโชว์ฟอร์มเลยนะฮะอย่างนี้ถือว่านะโอเครู้ตัวแล้วนะฮะถึงจะโดนนับแต่ก็ชนะคะแนนไปได้อย่างพลิกล็อกปนปี้เลยครับวันนั้นนะฮะยกคู่ที่1ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2นะฮะเราไปดูมหาภัยร้ายจากภาคใต้เหมือนกันนะครับก็เดชสุริยาสิทธิประเสริฐนะครับนู่นเป็นมวยใต้กับรุ่งรัตนราตรีกุลจากหาดใหญ่สงขลานะครับถ้าพูดถึงสงขลาก็มีนี่สิพนักท่านสุเทพเกือบสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาพรรคก็มีบัญญัติบรรทัดฐานมีท่านชุมพลฮะการจนะแล้วก็ยังมีนิพาพริ้งสุรกะยังมีสสดังๆหลายคนนะฮะสงขลาผมเคยไปจัดมวยที่นั่นนะฮะได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวที่นั่นคลื่นมหาชนนั่นนะฮะมวยเนี่ยท่านจับตาดูนะฮะเนี่ยช่วงปลายๆของรุ่งรัตน์ซะแล้วตอนนี้จะร่วงโรยลงมาหน่อยนะฮะตอนนี้ส่วนแดงนี่เป็นเด็กหนุ่มมาเทศอย่างนี้นะครับฮะใครมีซีดีชุด17นี้ผมพูดไปเนี่ยจะเอาประสบการณ์34ปีใส่ไปถ้านักมวยหมดยกที่1ถ้านักมวยดูอยู่นะฮะถ้าท่านฟังแล้วจะเป็นโอกาสของท่านเพราะว่าผมใส่เสียงตรงนี้มามากแล้วนะไม่ว่ายุคสามารถพยัคฆ์อรุณสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์มะเฟืองวีรพลนะฮะเหนือธรณีนะฮะนำขบวนเป็นเชอรี่เป็นวังจันทน้อยเป็นอะไรอย่างนี้หัวหน้าคณะถ้าอยากรวยเนี่ยต้องเอาไปศึกษานะฮะอย่างนี้ไม่รวยฮะอยากรวยต้องเตะขาต่อยหมัดป้องป้องได้ตังนะฮะอย่างนี้ฮะยืนอย่างนี้ก็เป็นมวยธรรมดาไปนะครับก็กราบเรียนเลยนะฮะมวยนะฮะอย่างนี้ชกไปเพื่อมีรายได้แต่ถ้าจะชกเป็นยอดมวยเอกนี่มันต้องตื่นเต้นนะฮะหมดผ่านพ้นไปนี่รุ่งรัตนราตรีคุณวันนั้นก็คงจะโอเคข้ามจากลุมพินีผ่านสะพานไทยเบนเยี่ยมมาลงที่หน้าสนามเลยนะครับนี่จ่าแกะสินะทีนี้เราก็มาดูหัวหน้าคณะนะฮะเราวิธีอย่างนี้ฮะมวยที่ผมรณรงค์เหลือเกินวันชัยผ่องศรีสิฮะวันนั้นเป็นผู้ห้ามนะนักมวยเอกนักมวยเก่าเหมือนกันโอ้ดูสิฮะดูอย่างนี้นะฮะดูการต่อยดูอะไรนะมวยสมัยนี้จะปั้มนะฮะแล้วก็จะเข่าแข็งแรงเท่ากันแล้วก็ตีกันไม่ก็ได้ฮะที่จริงเข่าดีนะฮะแต่จะใช้ความแข็งแรงใครแข็งมากกว่าฮะแต่ส่วนตัวผมเองผมจะช่วยชอบมวยจังหวะไม่ว่าจะยับหน้าก็ดีเหมือนสามารถถีบซ้ายก็ดีเตะซ้ายต่อยอาวุธออกไปแล้วเป็นมวยเอกแต่ต้องคมนะฮะอย่างนี้ก็มวยค่าตัวประมาณ 80,000 บาท 90,000 บาทฝ่ายน้ำเงินส่วนแดงก็ประมาณ 65,000 บาทนะฮะต่อยอย่างนี้นะฮะใครก็อยากจะชกมวยด้วยนะครับฉะนั้นต้องดูอนาคตด้วยนักมวยนะฮะครับอย่างว่าชื่อดีนะฮะถึงจะร่วงโรยไปมันก็ธรรมดานะครับเอาละอย่างนี้เป็นยังไงถึงเป็นมวยเอกฮะเดชสุริยาถ้าต่อยอย่างนี้เป็นมวยเอกได้ไหมถ้าดูเทปศึกษาแล้วก็จะดีฮะเอาถีบซ้ายออกมาก็ดูท่าทางนะต้องพัฒนาครับหัวหน้าคณะผมภาพใส่เสียงเนี่ยอย่างเงี้ยต้องผักออกไปแล้วก็เตะตามมาเหมือนแรมโบ้พอผักออกไปเตะมาแล้วก็ต่อยหมัดแล้วก็เตะเข้าไปอย่างนี้แฟนมวยเร้าใจอย่างนี้เงาะแงะเงาะแงะนะก็กอดกันไปคะแนนท่านก็เสียไปเองนักมวยนะฮะแล้วมวยอย่างนี้ผมตุลำพังผมเองไม่นิยมโปรโมเตอร์ไม่นิยมหัวหน้ากับนักมวยก็จะลำบากแล้วนะฮะนี่มันต้องเตะขวาเอาหนูต่อยหน่อยออกหมัดหน่อยอย่างนี้เตะซ้ายไปต่อยหน่อยนะฮะ
รุ่งรัตนราตรีคุณโปรยลงมาเอาจับคอกันอีกต่อยหมัดนี่หมัดนี่ต่อยนี่ได้ผลมากนะเดี๋ยวนี้เตะขาต่อยหมัดหายากอ่ะปั้มการกรรมการต้องแยกฮะอย่างนี้เป็นไงโต้กันไปฮะโต้กันมาคู่ขี้อย่างเงี้ยฮะท่านฮะเราคนดูในนั้นก็คนที่ยกนิ้วเทวดา5 4 3 2ยกไปยกมาก็คู่ขี้สูสีกันตลอดแล้วก็สรุปแล้วเดี๋ยวใครจะชนะนะสำหรับชีวิตโปรโมเตอร์นี่เราต้องอยากเห็นอนาคตของเด็กอยากเห็นการเตะการต่อยของนักมวยอยากเห็นการพัฒนาจากหัวหน้าคณะฉะนั้นเราถึงจะมีซุปเปอร์สตาร์แล้วก็เรียกร้องคนดูได้นะฮะฉะนั้นมวยมีเยอะครับนะหัวหน้าต้องเก่งเก่งให้ทันด้วยนะอย่างนี้นักมวยก็ปั้มกันไปเพื่อชัยชนะครั้งนี้ผ่านแต่อนาคตสำคัญเห็นไหมฮะที่ผมบอกนะฮะแฟนมวยก็จะดูนะฮะยังคู่ขี้รัดเอวนะต่อยขวาเข้าไปไม่มีเป้ารุ่งรัดโรยลงมาแล้วตีเข้าไปไม่เจ็บรัดเอวก็ไม่เจ็บวันชัยเอาผ่องสีแยกออกมาเอาคางกดไปเดชสุริยาแข็งแรงจะตายแม่เสียดายจากแกเตะซ้ายก็ได้ฮุกก็ได้ต่อยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตังเหมือนพอเสน่ห์นะแพ้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะพอเสน่ห์อย่างนี้ถึงจะแพ้มาหน้าสัตว์ไปนะอย่างนี้ก็หัวหน้าคณะต้องไปทำการบ้านนะทำยังไงมวยเราถึงเป็นมวยเงินแสนทำยังไงมวยเราถึงจะอยู่ในความนิยมของคนชมนะฮะและคนดูนะชื่อจะติดปากติดใจนะแฟนมวยได้ยังไงนะเอารุ่งรัตน์พยายามนะฮะนี่ฮะมวยที่จะอิ่มตัวดูได้นะฮะอิ่มตัวแล้วการที่จะออกหมัดแล้วรวดเร็วเนี่ยมันชักกับช้าต่อยแล้วจะแช่แล้วจะคาไปเลยมันจะอืดนะฮะหมดยกอีกแล้วครับเนี่ยตีเข้าไปอย่างนี้ก็ยังโอเคฮะคนละที2ทีเจ็บนะก็ตีเข้าฮะแต่หมายความว่าไอ้ความที่จะมันเนี่ยนะมาดูกันยกสุดท้ายนี่หมัดแล้วรุ่งรัตน์เอาละ4ยกเดชสุริยาก็คงจะเข้าวินไปแล้วนะฮะนี่อย่างนี้ยกที่5นี่ท่านดูอะไรจะมีอะไรแปลกๆ4ยกใครก็เห็นว่าเดชสุริยาชนะไปแล้วนะฮะเพราะนั้นก็51ถึง61นะก็คงจะได้เปรียบไปแล้วพอมายก5นี่อะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าต้องจับตาดูวันนั้นก็พลิกล็อกกันหมดนะมวยเนี่ยดูลูกรัดนี่พยายามก็ต้องชมเชยนะฮะถึงจะใช้ชีวิตในสังเวียนมานานพอสมควรแต่เอาประสบการณ์มีความพยายามต่อยคุ้มค่าเนี่ยดูเดชสุริยาเด็กหนุ่มแท้ๆอย่างนี้แม่ถ้าฝึกหมัดยิงเข้าไปนะเป็นซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมาร่างกายแข็งแรงหัวหน้ากลัวฮะกลัวมวยจะเจ็บกลัวเสียเปรียบเลยนะอย่างนี้นะนึกว่าชนะตอนนี้ดูเหมือนชนะผมก็จำไม่แม่นนะฮะลองจับตาดูกันกรรมการก็มองดูนะอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นไงต้องจับตาดูคู่นี้รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดก็อาจจะมีพลิกล็อกอีกคู่นะดูนะฮะอย่างนี้แดงก็ยังไงก็ต้องนึกว่าชนะแหละนะ4ยกมันก็ได้เปรียบมาเรื่อยๆเนี่ยรัดเอวนะฮะเอาประสบการณ์วันชัยเก่งฮะดีหนึ่งประเภทหนึ่งเหมือนกันวันชัยป่องสีนี่ห้ามทันเกมนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับซีดีของผมเนี่ยอยากจะให้เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้เราไปถ่ายทำแต่ละครั้งก็ใช้งบเยอะพอสมควรที่อยากจะได้มวยดีแล้วนำมานะเผยแพร่นะมันก็พยายามโอ้โหอย่างนี้ใครชนะเอาน้ำเงินกาดโอ้ชนะพลิกล็อกไปอีกคู่นะฮะครับในชุดที่17นี้นะฮะก็กราบขอบพระคุณฮะท่านผู้มีอุปการะคุณหัวหน้าคณะนักมวยท่านลองดูฮะเอาละมาถึงคู่สำคัญปกรณ์ศักโยธินนะเด็กหนุ่มๆ นะอายุนิดเดียว18ปีนะฮะย่างขึ้นมาจะ19รุ่งเรืองและลูกพระบาทหรือเด็กๆนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็เด็กยังน้อยพุทธบาทเป็นเด็กเก่าสุวรรณภูไทยนะแล้วก็ข้ามไปลุมพินีเอาละเราไม่ให้ชักช้าเราเข้ามายกที่1เลยดีกว่านะจะได้ดูมวยกันเยอะๆเลยนะฮะดูคู่เอกๆหลายๆคู่ดูฮะคู่นี้เป็นมวยมีอนาคตฮะเป็นมวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่ฮะต่อยแล้วก็อย่างนี้ท่านต้องดูด้วยนะเปิดเกมตลอดนะฮะ
ไอ้เจ้าปากรนี่เป็นเด็กใหม่นะเด็กใหม่แต่ดูลักษณะของมวยเอกและเป็นอมตะของทางฝ่ายน้ำเงินนิ่งเนียนนะฮะยืนนะเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ต่อยไม่เจ็บฮะอย่างนี้ต่อย3วัน3คืนนะฮะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไม่ได้ไปลงทุนลงแรงอะไรเตะซ้ายนานๆทีเอาหมดยกที่1แล้วก็ดูรูปมวยลักษณะมวยก็ใช้สมองชกนะฮะฉะนั้นแฟนมวยก็ต้องดูฮะดูไปเพลินๆนะครับแบบคลาสสิกดูการเตะดูการออกดูการยืนนะฮะขอบคุณฮะทั้งรุ่งเรืองนะฮะพ่อของรุ่งเรืองเล็กทั้งกับกิ่งทองผ้าประเจียดนี่ครบนะฮะแองเกิลสวยนะวันนั้นก็ข้ามจากราชลุมพินีมาชกกับปากรหน้าเสืออยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินฮะคู่ขี้สูสีกัน90 90อยู่อย่างนี้นี่ดูมวยแพ้ชนะไม่เป็นไรฮะปากรผมถือว่าฝ่ายแดงนี่ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วเดินเข้าไปมีฮุกล่างขึ้นบนนะออกอาวุธชวนทะเลาะอยู่ตลอดนะแต่ฝ่ายน้ำเงินคุณทะเลาะผมไม่ทะเลาะด้วยนี่ยับออกมาใจเย็นยกบังไว้คาคุณเตะมาผมโต้คุณต่อยผิดผมเตะนี่ฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อมีฮะอย่างนี้อย่างนี้ต่อยมวยได้อีก10ปีไม่เป็นไรใครก็ได้ครับอย่างนี้ฮะเป็นมวยที่ใช้สมองชก2ยกผ่านไปไม่ต้องหายใจไม่เหนื่อยฮะอย่างนี้นะคนละที2ทีนะครับแล้วจะลงทุนกันจริงๆนะฮะก็ไม่ต้องลงทุนเก็บแต่ดอกเบี้ยเท่านะพวกนี้นะไม่มีทุนนะเอาละเอายก3เข้าไปละนะครับทีนี้ดูที่รุ่งเรืองเล็กที่จริงเป็นมวยที่มีพรสวรรค์นะกิ่งทองนะเหนียวนะฮะท่อนแขนจับแน่นกระตุกแรงตีเจ็บนะฮะแต่แม่เสียดายเทรนเนอร์นะฮะสอนมาเป็นมวยที่แม่ถ้าตัวเนี้ยซุปเปอร์สตาร์ของลุมพินีเสียน้าเชื่อผมถ้าเขาเตะเขาต่อยเขาเดินเขาแลกไปไอ้ตัวนี้เรียกคนทั้งประเทศเลยเหนียวก็ไม่แพ้ใครนี่ปากรนะเห็นไหมฮะนี่สุดยอดมวยแห่งยุคละปากรนี่เนี่ยต่อยกันได้แค่นี้เพราะว่าลุงเรืองเล็กนี่จะไล่แขนเก็บอาวุธนี่ทำเขายากฮะไม่เจ็บแล้วฮะพอยกมาก็ตีเขาก็กันขึ้นมาฮะตีก็กันขึ้นมาเวียงเข้าไปไม่เจ็บฮะพอออกไปเดี๋ยวก็เตะเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กฉลาดอัจฉริยะเขาเรียกว่าต่อยเป็นแสนก็จริงนะแต่หาคู่ยกคู่ชกยากนะครับหาคู่ชกยากนะอย่างนี้นะปากรก็คงจะนอกเตะกันไม่ได้ฮะเตะไปก็บังอาศัยนายตีกันแล้วใครแข็งกันเหลี่ยมดูหน่อยนะฮะคู่ขี้กันตลอดแล้วครับอย่างนี้เสียงเฮในสนามเฮไม่หยุดแล้วก็ดูกันไปแต่ท่านก็ต้องดูมวยแบบนี้แต่ถ้าลำพังผมชอบดูมวยคลาสสิกแบบสามารถพยัคฆ์อรุณถ้าดูมวยบู้ดูเดือดก็อยากดูแบบแรมโบ้เหนือธรณีเชอรี่นำขบวนนะมีเตะมีต่อยมีเข่าเข้าไปอย่างนี้ก็ทะเลาะกันอย่างนี้ฮะทะเลาะกันอยู่เจาะแจ๊ะนะตีเข้าไปเอาคุณมาผมไปแค่นี้นะอย่างนี้ปากรก็พยายามด้วยเกินอันนี้คนละยุคนะฮะถ้าเป็นยุคนู้นก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างนี้อ้าวรุ่งเรืองเล็กมองเวลาแล้วจะเร่งใช่ไหมนะฝันใจเวลานี้เล่นเข้าเส้นชัย2ทีชนะเลยนะเด็กคนนี้อัจฉริยะรุ่งเรืองเล็กเล่นแล้วแฟนมวยอยู่ในความนิยมนะแต่ถ้าคะแนนจะให้นิยมชอบดูหรือไม่นั่นก็อีกอย่างนึงนะ3ยกอุปกรณ์นะเด็กรุ่นน้องไล่ขึ้นมาดูสิฮะดึงเอาดึงไปดึงมาไม่เสียเปรียบรุ่งเรืองและเอาถีบ3ยกไม่มีอะไรฮะคุณมาผมไปคุณมาผมไปนี่สับศอกเข้าไปโดนเต็มเอาปากรตีขึ้นมาเอาขึ้นยกที่4นี่แหละฮะมวยนะฮะผมจะบอกให้ฮะอย่างนี้มันต้องหาซุปเปอร์สตาร์แล้วลำพังผมเป็นโปรโมเตอร์ผมก็อยากจะให้เห็นฮะให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างนี้สปริงตีเลยนะเหนือธรณีกับเชอรี่แล้วไอ้เจ้านำขบวนก็เข่าบินเลยนะฮะนำคนน้องกี่พยุทธ์เนี่ยโอ้โหถ้าสามารถก็อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็ยังถือว่าเอาใจแฟนมวยชั้น2กับชั้น3เนี่ยตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาอย่างนี้ท่านดูเอาเองเถอะครับสมาร์ทจันทคอยฮะวันนั้น
ทำหน้าที่เป็นกรรมการข้างบนนะฮะอย่างนี้ไม่เจ็บครับนะอย่างเอาไอ้เจ้าบุญเรืองอย่างนี้ต่อยกับใครก็ได้เนี่ยเสียหายหน่อยลูกนี้จากการเป็นต่อมาตลอดพอลูกนี้เท่านั้นฮะเสียเปรียบทันทีนะฮะตลาดหลักทรัพย์วันนั้นนี่นะฮะหุ้นตกเลยนะอยู่ดีๆท่านะพอล้มไปลูกนี้หุ้นไหลแล้วฮะตอนนี้กลับมาอยู่กับแดงนะฮะตลาดหลักทรัพย์ดีครับวันนั้นดูเอ้าแทงเข้าไปพยายามเร่งขึ้นมานะฮะเร่งก็อย่างนี้หมัดไม่มีต่อยไม่เข้าแทงกันไปแทงกันมาหมดยกที่4โอ้โหแฟนมวยนะฮะก็คิดว่ารุ่งเรืองเล็กคงได้เปรียบนะเป็นมวยที่จังหวะฝีมือไอคิวได้เปรียบฮะเล่นแล้วแพ้ยากนะแต่วันนี้ไอเจ้าอุปกรณ์ก็ดีวันดีคืนนี่กระตุกลูกนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะฉะนั้นเอาละรุ่งเรืองยกสุดท้ายแล้วเหลือให้คุณ3นาทีเก่งแรกคุณวิ่งเข้ามาเลยไอ้นั่นนะกิ่งทองนะเห็นไหมฮะมวยแข็งไหมนะกิ่งทองแข็งใช่ไหมทั้งหมัดทั้งเข่าเนี่ยมาอย่างเงี้ยตัวนี้น้ำหนักเขาน้อยด้วยแล้วเก่งเก่งเป็นมวยเก่งใครก็ต่อยได้ฮะมันต่อยแล้วไม่เจ็บเพราะว่าเราเป็นมวยฉลาดในเราก็แข็งนอกเราก็ฉลาดนะรูปร่างเราก็ดีนะครับฉะนั้นต่อยเป็นแสนแล้วนะเทวดาเราก็สู้อย่างนี้ดูประกอบกว่าจะชนะพลิกล็อกไปได้เนี่ยต้องจับตานะดูสิแพ้พอพลิกอันนั้นนี่อย่างนี้เสียสูงนะลูกนี้ลูกถนัดของลุงเมืองเล็กนะฮะวันนี้กลับมาโดนบุกทันไหมอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วครับแพ้ก็น่ารักออกอาวุธออกอะไรน่ารักนะพลิกล็อกไปอีกคู่นั้นเนี่ย3คู่พลิกหมดจับในตีได้ไหมตีก็คงดึงมาไม่น็อกแล้วแหละนะนอกจากสับศอกไปเท่านั้นเองนะเทวดามาช่วยอื้อนะฮะฟ้าผ่าเท่านั้นนอกนั้นเหลือจากนั้นไม่มีแล้วครับนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะหมดยกสุดท้ายไปแสดงน้ำใจของผู้แพ้ผู้ชนะฮะระหว่างมวยลุมพินีกับราชดำเนินข้ามมานะครับราชดำเนินชนะไปฮะครับมันกลับไปกลับมาระหว่างมวยข้ามศึกกันในวันนั้นนะฮะพรเสน่ห์ก็เป็นต่อเยอะนะวันนี้ก็พลิกล็อกก็แพ้มวยราชดำเนินมานี่แหละฮะมวยราชดำเนินเพชรทวีนะฮะก็เรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมจะดูสิครับว่ามวยอย่างนี้มาดูโอ้โหสามมวยตัวนี้ปกติแล้วแหมไม่อยากจะพูดนะต่อยากเป็นมวยจากทางอีสานนะฮะก็จากเพชรยินดีเขาส่งมานะฮะเป็นมวยบุรีรัมย์เป็นมวยซ้ายสวยงามเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับแน่นนะฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายดูนะฮะสวยงามฮะเราถ้าพูดกันถึงเรื่องเหลี่ยมมวยลักษณะมวยจะอยู่กับน้ำเงินนะออกแข้งซ้ายเนียนๆไปเลยฮะแต่ทางมวยใต้ของเขาเป็นไงวันนั้นนะครับเพชรทวีก็จากทุ่งสงสินะกิตติชัยนวลศรีคุณเนนอันนี้หัวหน้าคณะที่สังคมมวยยอมรับเป็นคนดีจริงๆซื่อสัตย์นะฮะแล้วไม่มีอะไรที่คนไม่รักเลยรักหมดดูนะฮะดูการดูลีลาการต่อยของมวยเอกจะว่าเขาถอยก็ไม่ถอยนะฮะไม่ถอยเหลี่ยมหลักมวยเต้นเป็นมวยเอกจริงๆแล้วดูการออกซ้ายแต่ละข้างแต่ละเนียนฮะต่อยยากฮะต่อยยากต้องขยันเตะให้เหมือนผุดผาดเนาะเตะซ้ายออกมาต้องเตะซ้ายหนูมันถึงเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องเตะซ้ายอย่างนี้ฮะอย่างนี้ถ้าเราไปรีรอมากเนี่ยคนดูมวยเขาก็นะฮะเราต้องเรียกขึ้นมานี่เพชรทวีนะครับต้องเปิดเกมฮะให้แกว่งนะฮะถ้าไม่แกว่งนะยังเนียนยังแน่นอยู่อย่างนี้เนี่ยฝ่ายแดงลำบากเอาเตะมาโดนข้อศอกฮะเจ็บไปนะเอ้าเพชรอย่างนี้ป้องกันตัวไว้เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยทำให้เกมชกเนี่ยต้องเตะซ้ายอย่างเงี้ยมวยก็นี่มวยไอ้เจ้าลงทุนนี่ก็ลงจริงวันนั้นไอ้เพชรทวีเดินเข้าไปเอาทำไมชวนทะเลาะเนี่ยดูตั้งรับเอาเข้ามาแข้งซ้าย
โอ้น่ากลัวจริงเห็นไหมเตะแล้วคาเลยเนี่ยดูจ้องเอาเนี่ยดูต้องโอ้โหโอ้โหฮะมวยตัวนี้ผมกลัวฮะไอ้เจ้า 3A นี่ผมถือว่าเขาเป็นมวยที่มีหลักการชกดีมีการยืนที่ดีแล้วไม่ค่อยออกอาวุธเนี่ยสำคัญเก็บอาวุธก็โอ้ฟันซ้ายเนี่ยต่อยเถอะครับเตะเถอะครับแล้วเป็นมวยเอกเองนะเสียน้าก็จะรวยอยู่รวยแล้วอะรวยต่อไปอีกเรื่อยๆเตะซ้ายปั้งทั้งฟันทั้งหักเลยลูกนี้นะฮะเสียหลักนิดนึงคู่ขี้กันตลอดราคาจะอยู่กับน้ำเงินนะมวยข้ามศึกมานะครับจากฝั่งลุมพินีก็มาชกกับฝ่ายแดงฮะราชดำเนินนะครับก็เนี่ยดูการชกเนี่ยเห็นไหมฮะยับแล้วออกมาดึงรอแข้งซ้ายเอาดึงเพชรทวีติดนะไม่ให้เตะต่อยฝาไป 3A รู้สึกก็จะทางมวยโอ้ทัดบวกเข้าไปเลยเพชรทวีไม่ได้ยิงขวาเอาทัดเอาอย่างนี้บังแข้งซ้ายไว้เอายกขาข้างเดียวเสียเปรียบนะเอียงไปนิดนึงกล้องทีวีเรามี5ตัววันนั้นนะฮะ6ตัวทั้งข้างบนจับแต่ละมุมแต่ละมุมท่านดูดีๆนะโอ้แลกศอกกันนะเพชรทวีลงทุนหนักฮะเด็กคนนี้หน้าตาดีรูปรอนะจากทุ่งสงฮะโอ้โหรอแข้งขวาเข้าไปบ้างแล้วล่ะนะแข้งขวาเข้าไปบ้างแล้วเอาแข้งซ้ายว่าไงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยากตรงนี้เตะแล้วขาไอ้เจ้าสามีหลบสถานนี่แข้งซ้ายเตะแข้งนะฮะไม่ได้เตะที่เท้าเลยเตะแข้งแน่นๆเนียนๆเลยเป็นยังไงเนี่ยวันนั้นคนแน่นฮะอยากจะดูมวยลุมพินีฮะชกกับมวยราชดำเนินอยากมวยศึกเพชรยินดีชกกับศึกวันทรงชัยวันนั้นก็ข้ามมาชกกันที่จริงมวยเป็นประเพณีระหว่างมวยยกทีมลุมพินีกับราชดำเนินวันนั้นก็ผมประกบกับคู่ขี่สูสีกันทุกคู่ฮะแล้วก็เผอิญฮะฝ่ายจะชนะได้ราชดำเนินก็พลิกล็อกฮะไม่ได้เอาเปรียบเลยนะฮะไม่ได้เอาเปรียบนี่น้ำเงินก็เป็นต่อตลอดนะฮะท่านดูดีๆฝ่ายน้ำเงินเนี่ยน่ารักไหมฮะมวยตัวนี้ถ้าเป็นภาษามวยภาษาโปรโมเตอร์น่ากลัวนะฮะเดี๋ยวก็เตะซ้ายแล้วก็มีหลักดีเนี่ยเห็นไหมฮะแข้งซ้ายนี่เผอิญเป็นยอดมวยคนหนึ่งเหมือนกันคือเพชรทวีจากภาคใต้ฮะขนาดปากอนนะฮะโอ้อย่างนี้เนี่ยขนาดรุ่งเรืองเล็กเนี่ยฮะขยันฮะเด็กเดินไปอย่างเงี้ยหลักเห็นไหมฮะผมบอกว่าแพ้ชนะใครก็ได้3A นี่แต่ซ้ายแข้งเข้าไปเนียนโอ้โหนะฮะอย่างนี้เนี่ยถ้าเจอกับปกรณ์เป็นไงฮะ 3A แล้วเพชรทวีนี่ไปเจอกับทางไอ้เจ้ารุ่งเรืองเล็กเป็นไงท่านอย่างนี้มวยเขาอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในเซตเดียวกันแฟนมวยได้ดูมวยดีๆฮะหน้าเสือโอ้โหถีบโอ้โหลูกนี้แม่มันเย้ยหยันเลยนะหักมุมมีเหลี่ยมฮะใช้ท่อนแขนข้างขวาดึงไม่ล้มมาล้มละอายยกที่4โอ้โหคู่นี้เบียดกันตลอดฮะมวยทุกคู่ตั้งท่านดูตั้งแต่คู่1มาเนี่ยพลิกล็อกนะฮะเกือบทุกคู่แล้วเขาจะเบียดกันอยู่เนี่ยแฟนมวยวันนั้นเหงื่อท่วมเลยวิกแอร์ก็นั่นนะคุณชูเจริญยังอยู่มุมแดงดูเพชรทวีที่เอาเตะเข้าไปฮะ 3A โอ้โหวันนั้นถึงเงินนะเสียเนาข้ามมาด้วยสับสอกซ้ายเตะซ้ายเร่งแล้วทีนี้เอาเพชรทวีไม่ฟังนะเอาหมัดขวาเข้าไปฮะทะเลาะไม่เลิกตีเข้าไปอีกเอาเพชรเอาเจ้า 3A เอาเตะซ้ายเข้าไปเอาบ่อย่านแทงเข้ามาเกาะเข้าไปอีกเอาติดเข้าไปเตะซ้ายไม่ได้ติดเข้าไปติดเข้าไปเตะขวาเข้าไปเตะขวาเข้าไปเอาติดเข้าไปอีกเพชรทวีต้องติดเอายันไว้ไม่เป็นไรฮะแทงขวาก่อนได้เปรียบเอา 3A ก็บังไว้ฮะแทงแล้วขาเลยขาเลยเพชรทวีผมไม่ขากับคุณเดินไปแล้วเดินชนะใจคนดูตบมือทั้งสนามแล้วเอาเดินเข้าไปตอนนี้นาทีทองฮะใครเป็นต่อเป็นรองเตะเข้ามาแล้วยังไงโอ้โหน่ากลัวจริงนักมวยทั้งคู่นี่สมเลยฮะอีกฝ่ายเตะตั้งรับโอ้อีกฝ่ายเดินไม่หยุดเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ยุ่งแล้วนะฮะจากการเป็นต่อนิดหน่อยตอนนี้ชี้ไปทางฝ่ายแดงแล้วนะยังต้องออกอาวุธแล้ว 3A ตีเข้าไปเพชรทวีตีซ้ายตีซ้ายเตะซ้ายเข้ามาเก็บอาวุธได้แล้วเอาเพชรทวีดันเข้าไปตีได้ไหมตีไม่ได้เตะขวาเข้าไปเอายิงเดินล็อกใน
เป็นไงตีอื้ออย่างนี้เสียงเฮประกอบโอ้โหหมดยกที่4เอาละฮะอย่างนี้นะฮะจากการที่ได้เปรียบ3ยกเตะเข้าไปแน่นนะต้องขยันเนี่ยผุดผาดน้อยอย่างนี้นะสวยแต่ต้องขยันเสียดายเสียเนานี่นะแข้งขวาสวยเพชรทวีก็ต้องหลักอย่างเงี้ยมวยเอกด้วยแต่องค์ยก5แล้วยังพยายามอีกเอ้ยคุณเนนแฟนมวยเขาเนี่ยเนี่ยบ่อย่านเลยมวยภาคใต้หัวใจเกินร้อยรูปรอด้วยนะเด็กคนนี้นะแต่หัวใจเพชรซื่อสัตย์สุจริตต่อยเป็นแสนเดินขวาเข้าไปเดินไม่หยุดถ้าหยุดแล้วอาจจะโดนแข้งซ้ายได้ไม่หยุดนะเอา4ยกได้เปรียบแล้วเดินเข้าโอ้โหลูกนี้เอาเดินเข้าไปรับแข้งหรือเปล่าต้องไม่รับแข้งด้วยนะตีซ้ายตีขวาเดินไปเกาะผักเข้าไปโอ้โหลูกนี้เข้าตาแล้วเอาเตะซ้าย2ทีเบิ้ลเข้าไปเอาไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วย4ยกได้เปรียบเดินเข้าไปอีกเอาดันเข้าไปตีซ้ายเอา 3A ว่าไงขาไว้อยู่นั่นขาต้องทําขาต้องทําเตะซ้ายขาไว้แม่เสียดายเบิ้ลสัก 2-3 ทียุ่งนะเนี่ยอย่างนี้ไม่แน่แล้วสิหลังต่อยยากฮะมือหนึ่งพิงเชือกมือหนึ่งถอยไปมือหนึ่งเตะเอาดันเข้าไปเอาอย่างนี้แทงซ้ายเข้ามาเอาเข้าไปเอานี่แหละฮะได้เปรียบตรงนี้เองฮะฮะเพชรทวีเอาละอย่างนี้ผมรู้แล้วผมเดินไปเดี๋ยวผมถูกเตะผมดักคุณมั่งละมวยที่เอาชนะแล้วสิอย่างนี้จะได้เปรียบเนี่ยดูท่าทางนะถ้าทางจากบนเวทีใครเอ่ยแดงหรือน้ำเงินพลิกล็อกอีกคู่4คู่ท่านผู้ชมที่เคารพดูมวยวันนั้นยิ้มฮะเด็กรูปหล่อหน้าตาดี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะโอ้ยพลิกล็อกกว่าจะชนะได้ก็เหนื่อยครับอ่ะจอมทองชูวัฒนะของคุณชูเจริญรวีอารามมงจากศึกดาวรุ่งชูเจริญมาพบกับน้องโอสิทธิ์อจากศึกเพชรยินดีนะฮะก็เป็นมวยเอกของฝั่งลุมพินีข้ามวิกมาต่อยวันนั้นน้องโอก็คงจะเตี้ยนะแต่เป็นอัจฉริยะมวยนะฮะจะเหมือนไอ้พวกเจ้าแสนชัยฮะออกอาวุธมวยไปเรื่อยๆนวลนวลเนียนๆไม่ต้องลงทุนมากนะครับนะครับแล้วก็นะไอ้ฝ่ายที่ใช้กำลังก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะจอมทองนะฮะชูวัฒนะนะครับก็คงเป็นเด็กทางภาคอีสานนะยะโสธรดินฮะเอาเปลี่ยนการ์ดด้วยอ่ะอย่างนี้ก็ไม่สนุกเลยเอาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาต้องเตะจอมทองสูงใหญ่ตีเข่าได้ไหมเอ่ยพื้นแล้วจอมทองเป็นมวยขวานะพอน้องโอเอาขวาออกจอมทองสลับการ์ดโอ้ยเตะแรงฮะอันเนี้ยกินเปล่าเลยนะถ้าเตะดีๆฮะยังประมาทยังเหงื่อไม่ออกนะมวยไทยอย่างเงี้ยไอ้เจ้ารามอนเดกเกอร์กับรอบกามั่นจากคอนแลนด์เขาแปลกเขาบอกมวยไทยเนี่ยเขาแปลกเขาถามผมเขาบอกว่าไอ้ยกแรกๆคนไทยทำไมไม่ชกกันฉะนั้นเขาจะจับจุดเราได้ทันทีคนไทยไม่ชกกันพอเขารู้ปุ๊บพอเหงื่อยังไม่ออกพอเขามาชกเมืองไทยชกกับแชมเปี้ยนยอดมวยของเราเชอรี่สวานิชนำพลเหนือธรณีพอแก๊งแรกปุ๊บเขาเดินเข้าไปเลยเขารู้ว่าแก๊งแรกของเรายังรีรออยู่พอแก๊งแรกเขาเดินมาเขานึกว่าจะมาจับมือคนไทยมาต่อยเราหงายท้องหมดเลยไอ้เจ้ารามอนเดกเกอร์จากวันนั้นเราก็มีเขาไปเผยแพร่มวยทั่วโลกฮะจากศึกวันทรงชัยฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านจริงๆช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของแผ่นดินนะมวยไทยนี่เป็นศิลปะประจำชาติของคนไทยมวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทุกคนฮะมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกจะเป็นไปถึงนั่นได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่คนไทยฮะเรามีอาหารไทยเรามีมวยไทยกราบขอบพระคุณนักการเมืองที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยและในโอกาสเดียวกันก็ขอสาบแช่งคนมีอำนาจและนักการเมืองที่ทำลายศิลปะมวยไทยแล้วก็ตัดอาชีพฮะทำลายหม้อข้าวของพวกเราในวงการมวยเราเนี่ยนะเราจะต้องจารึกกันไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมาย้อนอดีตกันว่าใครเขามวยไทยสร้างชาติแต่บางคนทำลายประเทศชาติในเมื่อมีอำนาจขึ้นมาแล้วเอาไว้ท่านจะรู้ว่าใครทำลายประเทศชาตินะฮะครับมาถึงคู่สำคัญคู่นี้ก็อีกคู่ฮะ
โอ้วันนั้นใครก็ต้องบอกจอมทองนะสูงเอาเตะมารัดนี่ดูความฉลาดของน้องโอนะเป็นอัจฉริยะมวยคนไอคนนึงที่เขาไม่เคยมีใครสู้แล้วก็คือแสนไทยทองนะมวยจะมีมาก็ชกลีลาเดียวกันแต่มวยเดี๋ยวนี้มันมีน้อยอย่างนี้ต้องมีสัก 20-30 ตัวเราต้องผลิตขึ้นมาให้ได้อย่างนั้นเราถึงจะมีมวยเอกไล่ขึ้นมาให้ทันกันฉะนั้นมวยอย่างนี้มีไม่กี่ตัวแล้วมันหมดไปการจะสร้างมวยเอกก็ลำบากท่านผู้ชมครับเราดูมวยอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคู่เอกที่เขาเก็บค่าดูกัน250บาทคู่นี้ก็ประมาณ128ปอนด์นะฮะก็อย่างนี้ดูฮะอย่างเนี้ยนะครับเราต้องมาช่วยกันรณรงค์และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเราให้สืบสานต่อไปลูกหลานนะฮะจะได้มีที่ทำกินยากจนฮะไม่มีทางเลือกครับสำหรับคนที่ชอบชกมวยส่วนมากจะมาเด็กจากต่างจังหวัดนะฮะบนดอยบนเขาในไร่ในนาทั้งนั้นนะที่การศึกษาน้อยใครก็อยากไปเล่นฟุตบอลนะอยากจะไปตีกอล์ฟแต่กินยังจะไม่มีจะทำยังไงฉะนั้นในความจำเป็นอย่างนึงนะเราก็ต้องช่วยเขาไปในอย่างนี้ไปอเมริกาก็ได้ไปเป็นครูมวยฝรั่งเศสก็ได้ไปเป็นอังกฤษเยอรมันเราไปทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีส่วนช่วยได้แค่นี้นะหนูๆต่อยได้เงินแล้วก็เก็บเงินนะครับแล้วก็สร้างอนาคตในบ้านปลายของชีวิต34ปีตรงนี้นะฮะก็พยายามเหลือเกินนะฮะก็ยังอนุรักษ์คนยังแน่นนะวันนั้นแน่นมากคนพอรู้ว่ามวยข้ามวิกต่างศึกนี่ขอขอบคุณคุณชูเจริญเขาด้วยไอ้ฝั่งลาบเงินตัวนี้ก็มวยฝ่ายแดงกับของคุณชูเจริญตีก็เจ็บทำก็เจ็บแต่ไอ้เจ้าน้ำเงินมันฉลาดฮะถึงจะเตี้ยป้อมแต่ฉลาดนะฮะหนักเป็นเบาหมดแล้วนานล่อก็ไปทิ้งจังหวะนี่สู้ไม่ได้ฮะมาอึดอัดฮะมวยอย่างนี้ฮะอย่างนี้หลงฮะหลงด้วยสมองโดยหลงด้วยปัญญาเขาเรียกว่า IQ นะฮะอย่างนี้นะไม่เสียเหลี่ยมไม่เป็นไรดูลูกมวยนักมวยเอกต้องดูฮะเดี๋ยวท่านต้องดูมวยเอกนะครับอย่างนี้การจะสอมวยเป็นยอดมวยไทยได้อย่างน้องโอนผมจัดตั้งแต่เล็กๆ42กิโลกว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วตอนหลังหัวหน้าก็ไปอยู่ลุมพินีมวยเอกเยอะครับสร้างขึ้นมาฉะนั้นการสร้างมวยต้องสร้างให้พอเพียงโอ้โหฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็ต้องดูแล้วครับฝ่ายแดงจะเร่งเข้ามาหมัดไม่มีเสียเปรียบฮะมวยพอหมัดไม่มีบนล็อกก็สบายแล้วเตะไปเตะมาคงจะเตะน้องโอไม่ได้ตีเข่าน้องโอไม่ได้ราคาก็ไปไกลเลยหมัดไม่มีนี่จอมทองเตะเข้าไปก็ไม่เข้านะมวยฉลาดเขาจะเก็บอาวุธหมดเห็นไหมฮะเวลาโดนโต้เนี่ยชัดนี่เห็นไหมฮะมวยอยู่ที่ IQ มวยตัวเตี้ยกว่าแต่เตะมวยตัวสูงไอ้มวยตัวสูงเก่งก้างเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะครับอย่างนี้ลาดดำเนินลุมพินีลาดดำเนินลุมพินีตัวนี้ไอ้เจ้าลาดดำเนินก็แพ้ลุมพินีไปนะครับเราก็ไปดูกันนะฮะมันสู้กันอย่างสุดๆเหมือนกันนะครับมวยยกทีมในวันนั้นคนถึงนั่นนะเก็บ3ล้านกว่าจากลุมพินีเสียนเอาเขาจัดพอมาล่ามเงินผมจัดนะก็ได้พักพวกเราสนับสนุนอย่างคุณชูเจริญก็ขอขอบคุณจากคุณไพปัญญารักคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลก็มีแนวร่วมเข้ามานะแล้วคนก็แน่นฝรั่งจะไม่แน่นเหมือนลุมพินีก็ตามทีนะฮะไม่เป็นไรเนี่ยเตะซ้ายสวยฮะยังเป็นมวยเอกอยู่นะจอมทองก็ยังต่อยากอยู่นะครับแต่ทีนี้พูดถึงเสน่ห์มวยนี่สิสำคัญการจะเป็นมวยเอกถ้าเปรียบเทียบเชอรี่เนื้อธรณีแสงเทียนน้อยแล้วนะฮะมันก็ดูกันอีกรูปแบบหนึ่งนะฉะนั้นมวยนี่โปรโมเตอร์ต้องช่วยกันรณรงค์และอนุรักษ์ให้มวยมันเรียกคนดูเข้ามาในสนามมวยให้ได้นะอย่างนี้ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าซ้อมเหนื่อยกว่าแล้วก็มาเก็บอาวุธเนี่ยโดนอย่างนี้ไม่เป็นไรพอแพ้เหลี่ยมมวยแพ้ทางมวยแล้วก็จะแพ้กันตีเข้าไปพยายามเหลือเกินแหละจอมจับเข่าในเอ้าฟันศอกลูกนี้ลูกอันตราย
แล้วนักมวยถ้าพลาดลูกนี้ก็สมองต้องทันทั้งแตกทั้งน็อกนะฮะลูกศอกพับเข้าไปเมื่อกี้นี่นะเอาละครับอย่างนี้เรามามองกันนะฮะอย่างนี้พอปั้มแล้วก็ความแข็งไม่พอที่จะโน้มมวยตัวเตี้ยมาตีเข่าได้ฉะนั้นก็เลยต้องล็อกแล้วตีแล้วไอ้เจ้าน้องโอนี่ฉลาดเอียงข้างเข้าไปแล้วก็พลิกหน่อยเดียวจอมทองก็ตีไม่ได้นะเอาเดินเข้าไปก็เป็นวงกลมนะฮะอย่างนี้เดินเข้าไปไล่มวยแทงซ้ายฮะหลบออกข้างแทงขวาหลบออกข้างเอาเล่นจั่วลมล่ะครับอย่างนี้เอาเดินเข้าไปอีกแทงไม่เข้าก็เหมือนนะอย่างนี้นะฮะผมถึงบอกนะมวยยุคนี้ถ้าจะได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นมวยหมัดถ้ามวยหมัดอย่างนี้มีลุ้นเดินยิงเข้าไปเดินยิงเข้าไปแล้วแฟนมวยจะประทับใจอย่างนี้ถือว่า4ยกแล้วก็เก็บฉากฮะเข้าคิวฮะเข้าห้องตัวนะครับอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะยอมแล้วนี่อย่างนี้นะฮะจะใช้อาวุธอะไรที่จะชนะได้ยิงเข้าไปซ้ายไม่มีน้ำหนักเตะเข้าไปก็วุดอีกเอ้าโดนอีกเอ้าโดนอีกนี่ยังประคองนะเนี่ยมวยตรงนี้จะเสียหายเพราะชนะแล้วจะประคองไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วอย่างนี้ฉะนั้นจะโชว์เป็นยุคผมกับครูตุ้ยนะอย่างนี้ผมให้โชว์นะฮะโชว์ถีบโชว์ยักโชว์ทำโชว์เป็นยอดมวยเอกไปเลยถ้าแฟนมวยอยากจะดูยังสามารถพยักอรุณอย่างนี้พอชนะแล้วหัวหน้ายุคใหม่นี่พอแล้วนี่มวยมันถึงไม่มีมวยเอกเนี่ยอย่างนี้โชว์ไปเลยเอาจอมทองเดินเข้าไปสู้ไม่ได้ก็ไทอย่างนี้เขาไม่ว่าไม่เป็นไรฟันเข้าไปเดินเข้าไปยิงเข้าไปแพ้ชนะไม่เป็นไรเอาห้ามอย่างนี้กรรมการก็ห้ามชาลงแล้วอยากจะให้หมดเวลาฉะนั้นต้องเร็วน้องโอเอาอู้แล้วเดินออกไปนู่นเอาจอมทองอยู่ไหนเอาหมดยกพอดีนะฮะไม่มีปัญหาอย่างนี้ลุมพินีข้ามสะพานไทยเป็นเยี่ยมแล้วก็ชนะคะแนนไปนะครับน้องโอครับชนะคะแนนไปชื่อหวานต่อยเจ็บเตะแรงนะฮะครับเอาละครับ5คู่ผ่านพ้นไปคู่นี้ก็คงไม่พลิกฮะราคายันกันฮะอยู่กับน้องโออยู่กับน้องโออยู่กับน้องโอแล้วก็ชนะคะแนนไปเอาละมาดูครับดังสอเพื่อนจิตจากค่ายธรรมะจากวัดนู่นนะถ้าเรียกกันก็เซาลินนะมีคุณธรรมมาพบกับซุปเปอร์แบงค์สัตชัยยศโชติโอ้โหเราต้องมาดูนะฮะครับดังนี่เป็นเด็กที่เอาจะคล้ายๆน้องโอแบบเมื่อกี้เนี่ยนะป้อมล่ำเป็นอัจฉริยะมวยคนหนึ่งจากแคมป์สอพลจิตนี่ถ้าพูดถึงท่านเสถียรสุดแล้วก็จะเป็นคนมีเมตตามีธรรมะเลี้ยงเด็กอย่างนี้ไว้ 5-60 คนนะในค่ายเล็กๆนะฮะแต่เลี้ยงไว้ทานอาหารพอโตมาแล้วก็จะให้มีวิชาชีพไปหามาเด็กบ้านนอกบ้านนาเอามาเลี้ยงในค่ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมื่นล้านนะเฉพาะไร่ที่ในค่ายแต่ท่านก็ไม่ได้ปล่อยเจ้าของนู่นนะฮะอะไรธรรมสถียรนี่ฮะสถียรธรรมสถานนู่นที่ไปทำบุญสุนทานกันกับแม่ชีสันสนีนะตอนนี้ไปวิปัสสนากันวันดีคืนดีว่างๆผมก็ไปนั่งเหมือนกันสงบจิตสงบใจคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ไปขอบุญขอบารมีก็เป็นกุศลดูวิธีการชกของเด็กนะฮะเรานี่ไม่ผิดอะไรกับน้องโอ1ไม่ติดยา2ไม่เกเร3นะฮะฮะไม่หลงระเริงในสิ่งผิดๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่แพ้น้องโอเลยฝ่ายแดงนะครับต่อยแล้ว IQ ดูสิฮะเด็กสมองเห็นไหมฮะไม่ได้ตื่นเต้นกับคุณเลยเนี่ยตัวก็เตี้ยขวาสั้นขวาแต่ต่อยแล้วเห็นไหมฮะเป็นอัจฉริยะฮะท่านหัวหน้าคณะมวยนะฮะนักมวยเนี่ยจะต้องมีแววในการที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอกไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นช่วงรบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดนะดูเด็กเนี่ยเหมือนติดทะเลนิดหน่อยต่อยมาผมไม่กลัวเตะมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวอาวุธอ่ะพูดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเรียนรู้มาจากสอเป็นจิตติ๊กนิดเดียวอันนี้เป็นแม่ไม้ของคณะมวยนะเตะดึงมาเดินเข้าไปจะเตะไม่เตะเอาเป็นหมัดออกไปผมถึงบอกนะการจะสอแววเนี่ยซุปเปอร์แบงค์นี่ก็ซุปเปอร์สตาร์นะเป็นมวยเด็กที่โอ้โหทุกคนแย่งกันนะฮะ
เป็นมวยที่ชื่อติดตลาดไอ้เจ้าดังนี่ก็ไม่มีเวลาว่างนี่ข้ามไปชกลุมพินีฮะเสียเน้าก็ขอไปทั้งแผงเลยทั้งดวนทั้งดังสอพลจิตผมก็บอกท่านเสถียรท่านเสถียรบอกไปทรงให้ไปแบ่งกันมวยเนี่ยดูสิฮะไม่โดนนะฮะตัวเตี้ยนิดเดียวดูกาดดูอะไรเห็นไหมโอ้โหแต่เล่นแรงๆออกมาแข้งขวาเห็นไหมดูฮะเห็นไหมฮะดูต่อยสบายเลยเอาใครเอาเทปม้วนนี้ไปให้มวยเด็กดูมวยเด็กจะต้องยืนยังไงชกยังไงเอาเตะมายกบังไว้ยืนแน่นๆใกล้ๆไม่ต้องไปวิ่งหนีหมดยกที่สองดูหายใจเนี่ยนะต่อยกับมวยสูงกว่าใหญ่กว่าแต่แล้วดูนะดูแข้งขวานี่แข้งซ้ายหลอกไปเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่ดูฟันขวาไปฮะดูผมยังเชื่อว่ามวยอย่างนี้ก็เป็นยอดมวยเป็นมวยเอกนะดูฮะเดี๋ยวดูหมัดมีทุกอย่างเตะซ้ายเข้าไปแน่นเนียนดูฮะซุปเปอร์แบงค์แหมตะกุยตะกายฮะลงทุนเยอะเนาะเอาตีเข่าขวาเข้าไปดูเอามวยตัวเตี้ยสปริงยังไงเอาซุปเปอร์แบงค์ใช้ความฉลาดล็อกแล้วตีไม่ได้กรรมการเก่งฮะอย่างนี้ไม่ปล่อยให้ตีไล่แขนเอาไล่แขนเก่งทั้งคู่เอาระดับยอดมวยแล้วนี่มวยเล็กเนี่ยชื่อชั้นระดับประเทศนะอย่างนี้มวยอย่างนี้ถึงจะเป็นมวยคู่สุดท้ายของวันนั้นนะแต่อยากจะให้มวยเด็กๆได้ดูกันแล้วเป็นแม่ไม้มวยไทยเรามาดูกันนะนี่ซุปเปอร์แบงค์นี่แม่อย่างนี้ต้องเปลี่ยนการแล้วก็ต้องเตะซ้ายไอ้เจ้าด้วงอย่างนี้แม่อย่างนี้ไปดันอย่างนั้นไอ้ดูเนี่ยเนี่ยไม่มีถอยคุณด้วยมวยเตี้ยจะต่อยลักษณะอย่างนี้เหมือนแสนชัยสอคำสิงเหมือนเจ้าก้องธรณีพยัคฆ์อรุณนะเหมือนสามารถเนี่ยมวยถอยไม่มีชนะเราไม่มีชนะโอ้แม่เกือบลงทุกซ้ายเห็นไหมมวยเล็กๆแต่มีลำหักลำโค่นนะเอาล็อกเอวไม่เป็นไรซุปเปอร์แบงค์เตะแทงเข้ามาคู่ขี้กันฮะวันนี้เตะซ้ายเข้ามามวยสูง อย่างนี้ไม่เป็นไรดูเห็นไหมต่อยเป็นเรื่องสนุกเลยเห็นไหมมวยนี่นะแข้งซ้ายหลอกไปก่อนเอาซุปเปอร์แบงค์จับทำอะไรไม่ได้ขาไว้เอาซุปเปอร์แบงค์อย่างนี้เนี่ยยังเสียสมาธินะซุปเปอร์แบงค์เห็นไหมฮะดูสมาธิของเด็กนักมวยการจะเป็นยอดมวยต้องดูการตั้งสตินะฮะแล้วดูสมาธิในการที่จะทำอะไรคู่ต่อสู้มาแล้วจะตกใจไหมนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะนี่แหละฮะจะเป็นแม่ไม้มวยไทยอย่างดีเลยนะครับท่านไม่ศึกษาตรงนี้มวยเล็กๆนี่100กว่าบาทเก็บไว้ให้ท่านเอาไปศึกษาอันนี้ฝายิงออกไปก่อนเหนื่อยแล้วฮะซุปเปอร์แบงค์ผมว่าอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยเด็กมีความฉลาดมีเสน่ห์เรียกร้องคนดูแฟนมวยก็ประทับใจแล้วก็น่ารักซะด้วยเด็กนี่ยังไม่ล็อกตีไม่ได้เป็นซุปเปอร์แบงค์ต้องแข็งกว่านี้ไอ้เจ้าดังถึงจะตัวเตี้ยอย่างนี้เช่นรู้เลยว่าเกียร์ขาผมหลายหลังนี่หมัดขวาเห็นไหมฮะถึงจะไม่น็อกแต่ทำให้มึนก็เสียทรงดูแข้งขวาแล้วนะซุปเปอร์แบงค์เดินเข้ามาเอาละรู้ละราคาตอนนี้ก็จะไปอยู่ที่แดงแล้วนะดูน่ารักไหมท่านผู้ชมที่เคารพเอาเตะซ้ายเข้าไปเก็บอาวุธได้เห็นไหมฮะพอขาตกอ่ะเขาโต้คุณขาล่างไปนะขาจะล้าเอาแข้งขวาเอาฮุกซ้ายเข้าไปเห็นไหมฮะมีหมดฮะไอ้เจ้าดังเห็นไหมดูหัวหน้าฮุกซ้ายไปก่อนฮุกซ้ายไปพอวงซ้ายปุ๊บแข้งขวาขึ้นเห็นไหมฮะนี่อย่างนี้สอเพลินจิตเดี๋ยวดูแข้งขวาสมัยก่อนมีแก่นสักมานะสักพูดมาหยกๆเลยแข้งขวาแน่นเนียนปึ๊กเลยนี่นายเสถียรไปดูแล้วดูสิมวยเตี้ยเห็นไหมฮะนี่ไม่มีถอยคุณด้วยถ้าถอยแล้วเดี๋ยวเสียทรงเห็นไหมเดินไปคุณออกอาวุธมาผมดึงตัวเดินเข้าไปต่อยให้ประทับใจเลยเอาเดินเข้าไปเอาหมดยกเห็นไหมฮะนี่ผมถึงบอกไอ้ความเป็นอัจฉริยะของมวยนี่เอาเตะมาเก็บอาวุธเอาฮุกซ้ายเอียงไปเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะอย่างนี้ไงฮะผมถึงบอกว่าไอ้มวยใหม่มวยอะไรต้องดูไว้หมัดซ้ายเขาไม่ใช่หมัดยับแต่เป็นหมัดฮุกซ้ายต้องควรอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วดูดึงตัวดึงโยกเห็นไหมฮุกซ้ายไม่ได้โอ้โหดูสิอย่างนี้ท่านเอาไปศึกษานะฮะเป็นนั่นพอมาถึงยกที่5ผมก็
จะกราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพที่มีความเมตตาและสนับสนุนซีดีของผมตลอดมานะฮะว่าผมขอบพระคุณจริงๆผมเก็บไว้เป็นหลายสิบปีมากจะเพื่อเป็นการเผยแพร่และก็ขยายศิลปะวัฒนธรรมของชาติไปยังต่างประเทศฮะสนับสนุนไปฮะขอบพระคุณฮะร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วท่านเอาไปเป็นประโยชน์กับนักมวยในค่ายเอานำไปเป็นประโยชน์แล้วจะเก็บไว้อีกหลายสิบปีเพราะคนอื่นเขาไม่มีฮะผมเก็บไว้ท่านเก็บไว้เถอะครับเป็นของที่ระลึกแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าเราไม่เก็บกันไม่อนุรักษ์กันแล้วก็จะลำบากนะก็จะหมดนี่คู่สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณแล้วสำหรับวันนี้ผมก็คงอำลาไปนะครับพร้อมกับทางรายการนี้ไปด้วยโอกาสต่อไปท่านก็คงจะได้พบกับผมใหม่ในซีดีที่เกินคุณภาพนะฮะคุ้มค่ากับราคาฮะสุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกสิ่งทุกอย่างในที่ท่านหวังนะจะได้อะไรขอให้ได้ในสิ่งนั้นๆ นะครับขอบพระคุณครับ